สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูฟ้านะคะเราจะเรียนในหนังสือ Get What นะคะเป็นเล่ม People Book นะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า62นะคะในข้อที่9ค่ะ What is Alex doing? Listen and choose นะคะข้อ A ค่ะ Watching televisionReading a book, playing an online game นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีคลิปเสียงนะคะให้เด็กๆได้ฟังนะคะฝึกฟังนะคะแล้วตอบคำถามว่า What is Alex doing ค่ะ Pupils Book, Unit 5, page 62 9. What is Alex doing? Listen and choose.What are you doing, Alex? I'm playing online chess with Pedro. Online chess? Can you play online chess, Grandpa? No, I can't. I'm not good at using computers. Could you play online games when you were young? No, I couldn't. There weren't any computers then. Could you watch television? Yes, I could. We had a television.But it was black and white. Could you read books? Yes, of course, Alex. I'm not that old. จบไปแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนตอบคำถามได้หรือเปล่าคะว่า What is Alex doing? นะคะ Watching television, reading a book, playing an online game. นะคะถ้านักเรียนยังตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่10ในหนังสือของนักเรียนนะคะจะมีบทสนทนาอยู่นะคะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้า62นะคะในข้อที่10ใหญ่ค่ะเป็นบทสนทนาระหว่างคุณปู่กับอเล็กซ์นะคะเมื่อเราฟังคลิปเสียงไปแล้วนะคะแล้วเรายังตอบคำถามไม่ได้นะคะเรามาฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าคุณปู่กับอเล็กคุยกันว่ายังไงกันบ้างนะคะเด็กๆมาฟังคลิปเสียงแล้วดูบทสนทนานี้ตามไปด้วยเลยค่ะ Pupils Book Unit 5 Page 62 9 What is Alex doing? Listen and choose What are you doing, Alex? I'm playing online chess with Pedro Online chess?Can you play online chess, Grandpa? No, I can't. I'm not good at using computers. Could you play online games when you were young? No, I couldn't. There weren't any computers then. Could you watch television? Yes, I could. We had a television, but it was black and white. Could you read books? Yes, of course, Alex. I'm not that old.เป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้เราก็จะตอบคำถามในข้อที่9ได้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราไปดูกันเลยค่ะว่าคุณปู่กับอเล็กคุยว่ายังไงกันบ้าง What are you doing, Alex? คุณปู่ถามว่าอเล็กกำลังทำอะไรอยู่นะคะอเล็กก็ตอบว่า I'm playing online chess with Pedro นะคะก็กำลังเล่นเกมหมากรุกออนไลน์นะคะกับ Pedro อยู่นะคะคุณปู่ก็เลยถามไปว่าonline chess เกมหมากรุกออนไลน์เหรอนะคะอเล็กก็เลยบอกว่า Can you play online game Grandpa คุณปู่ครับคุณปู่เล่นเกมออนไลน์เป็นได้ไหมนะคุณปู่ก็เลยบอกว่า No I can't ไม่สามารถเล่นได้นะคะ I'm not good at using computer คุณปู่ตอบว่าเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่ดีนะคะไม่เก่งนั่นเองนะคะอเล็กก็เลยถามตอบไปว่า Could you play online game when you were young? ตอนคุณปู่เล็กๆนะคะหนุ่มๆนะคะนะคะคุณปู่ได้เล่นเกมออนไลน์หรือเปล่านะคะสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ไหมนะคะเกรนพาก็บอกว่า No, I couldn't ไม่ปู่ไม่สามารถเล่นได้ There weren't any computer then สมัยก่อนนะคะยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยนะคะอเล็กก็เลยพูดว่า Could you watch televisionแล้วมีทีวีดูหรือเปล่านะคะคุณปู่ก็เลยบอก Yes I could Yes I could We had a television but it was black and white นะคะ
สามารถดูได้นะคะแต่ว่าทีวีของคนสมัยก่อนเป็นยังไงคะมีแค่สีขาวกับสีดำเท่านั้นนะคะอเล็กก็เลยถามไปว่า Could you read book แล้วคุณปู่อ่านหนังสือได้ไหมคุณปู่ก็เลยบอกว่า Yes of course ได้แน่นอนสิอเล็ก I'm not that old นะปู่ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะคะอันนี้ในเรื่องราวของคุณปู่กับอเล็กคุยกันนะคะเกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องอดีตแล้วก็เรื่องปัจจุบันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในหน้า63นะคะเด็กๆเป็นเรื่องราวการ์ตูนต่อเนื่องจากบทที่4นะคะในเรื่องของมิวสิกค่ะย้อนเหตุการณ์นะคะมีมนุษย์หิมะให้ของขวัญกับแจ็คนะคะก็คือโอคารินะนั่นเองนะคะแจ็คก็คือเป่าตามจังหวะที่มนุษย์หิมะนะคะได้สอนนะคะเมื่อแจ็คเป่าตามจังหวะได้แล้วนะคะก็เกิดปาฏิหาริย์หนึ่งนะคะพาเด็กๆไปที่ใดไม่รู้นะคะในนี้นะคะเราจะทราบว่าต่อเนื่องจากบทที่4แจ็คกับเพื่อนๆนะคะกับมนุษย์หิมะโซเฟียแล้วก็ลูบี้มาถึงตรงไหนนะคะไปฟังคลิปเสียงกันก่อนเลยค่ะ Pupil's BookUnit 5, page 63. 13. Read and listen. One. Wow! We're in the mountains! Great!We need to climb this mountain to get to Imaclu. Two. The fifth clue is something you send to give your news to a friend. Pick this up and take it with you on your journey to Imaclu. Three.Something you send? An email? A text message? Be careful, Ruby! It's dangerous! Four. Whoa! Five. Whoa! Phew. Thank you.Six. Are you okay, Ruby? Yes. Let's follow the Yeti into the cave. Seven. Don't sit down, Jack. It's a snake. Eight.Look, a letter. Something you send to give news to a friend. Nine. The address is in Imaclu. We must take it with us. จบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับคลิปเสียงการ์ตูนนะคะเดี๋ยวเราไปแปลพร้อมๆกันเลยค่ะไปดู Picture 1นะคะเมื่อแจ็คเป่าโอคารินะใช่ไหมคะก็มาตกอยู่ที่หนึ่งนะคะแจ็คก็เลยพูดว่า Wow! We in the mountain นะคะเด็กๆไปตกอยู่ที่ภูเขานั่นเองค่ะ Great! We need to climb this mountain to get to Imaclu นะคะโซเฟียก็เลยบอกว่าเยี่ยมเลยนะคะพวกเราต้องการที่จะปีนเขาลูกนี้นะคะเพื่อไปยังเมืองที่หายไปก็คือเมืองอีโมคริวนั่นเองค่ะอยู่ๆนะคะใน Picture 2 Tablet ก็พูดขึ้นมาว่า The fifth clue is something you send to give your news to a friend. Pick this up and take it with youOn your journey to Imaclu นะคะนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนไปด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าปริศนาข้อนี้คือปริศนาข้อที่5นะคะมันก็คือบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะส่งหรือว่าให้ข่าวสารกับเพื่อนของคุณนะคะ Pick this up ก็คือนำสิ่งนี้ไปด้วยนะคะ And take it with เก็บเอาสิ่งนี้แล้วก็นำสิ่งนี้เดินทางไปกับคุณด้วยนะคะเพื่อไปเมืองอีโมคริวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ Picture tree ค่ะSomething you sent, an email, a text message. Ruby ก็เลยบอกว่าสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่เราส่งหรออีเมลหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็น text message ข้อความนะคะ Ruby มัวแต่คิดนะคะไม่ได้ระวังนะคะ Sophia ก็เลยบอกว่า Be careful Ruby, it's dangerous นะคะระมัดระวังด้วยนะคะ Ruby เพราะว่ามันเป็นไงลูกอันตรายนั่นเองค่ะในดูในภาพที่4นะคะรูบี้ก็เกือบจะตกไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีมนุษย์หิมะนะคะช่วยรูบี้ไว้ได้นะคะรูบี้ก็กล่าวขอบคุณกับมนุษย์หิมะไปนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะในภาพที่6นะคะมนุษย์หิมะก็ชี้ไปยังถ้ำค่ะนะ Are you okay Ruby นะแจ็คก็ถามว่าคุณโอเคหรือเปล่ารูบี้รูบี้ก็บอก yes นะคะโซเฟียก็เลยบอกเพื่อนๆว่า Let's follow the Yeti into the cave นะคะเราตามมนุษย์หิมะเข้าไปในถ้ำกันเถอะนะคะในภาพที่7ค่ะเมื่อเด็กๆ เข้ามาในถ้ำนะคะทุกคนก็นั่งนะคะนั่งลงไปนะคะแจ็คก็จะนั่งเหมือนกันนะคะ Don't sit down Jack นะคะโซเฟียก็ตะโกนบอกแจ็คว่าอย่าเพิ่งนั่งนะอย่านั่งนะแจ็คนะคะเพราะว่าสิ่งที่แจ็คจะนั่งก็คืองูนั่นเองค่ะรูบี้ก็บอกว่า eat a snake นะคะเมื่องูไปในภาพที่8นะคะ look a letter ดูสินะคะมันคือจดหมายนั่นเองค่ะจดหมายฉบับ1นะคะ something you sent to give new to a new friend นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะส่งข่าวให้กับเพื่อนนะคะมันก็คืออะไรลูกจดหมายนั่นเองค่ะในภาพที่9นะคะจะมีจดหมายฉบับ1นะคะแล้วก็มีที่อยู่ของเมืองที่หายไปก็คือเมืองอีโมคริวนั่นเองค่ะ The address is in Imokryu ก็คือ3 Imo of Imokryu นะคะ We must take it with us เพราะว่าในปริศนาบอกว่าให้นำจดหมายฉบับนี้เดินทางไปกับเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะนะจบไปแล้วสำหรับการ์ตูนนะคะในปริศนาข้อที่5นะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะคะให้นักเรียนติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า65นะคะเป็น skill reading and writing นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนอ่านให้นักเรียนฟังแล้วก็แปลไปพร้อมๆกันนะคะVirtual learning นะคะการเรียนเสมือนจริงนั่นเองค่ะ Pila is learning Chinese Pila กำลังเรียนภาษาจีนค่ะ But she is studying it at school แต่ว่าเธอไม่ได้เรียนภาษาจีนที่โรงเรียนนะคะ She had lesson with a virtual teacher at home นะคะคือเธอเรียนกับครูที่เสมือนจริงก็คือครูที่สอนออนไลน์นั่นแหละค่ะจากที่บ้านนะคะ We ask her some question เราพวกเราก็เลยไปถามคำถามเธอนะคะคำถามแรกนะคะ Is your virtual teacher is a real person เขาบอกว่าคุณครูที่เป็นที่สอนเสมือนจริงนะคะเป็นคนจริงๆใช่ไหมนะคะพิล่าก็ตอบว่า Yes of course ใช่ค่ะนะเป็นคนจริงๆนี่แหละ Her name is Kimเธอมีชื่อว่าคิมนะคะ and she live in China แล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศจีนนะคะ she call a virtual teacher เรียกเธอว่า virtual teacher because เพราะว่า she teach me online นะคะคำว่า virtual teacher ก็คือคุณครูที่สอนออนไลน์นะคะเข้ากับยุคที่เรากำลังเรียนอยู่นั่นเองเราก็เรียนออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ I download activity from a websiteตัวของพิล่าเองนะคะก็จะดาวน์โหลดกิจกรรมต่างๆนะคะจากเว็บไซต์นะคะ Then I email my work to Kim แล้วก็ส่งแบบงานนะคะไปส่งทีเชอร์นะคะโดยทางอีเมลนะคะส่งโดยทางอีเมลนะคะ And she check it แล้วก็ทีเชอร์ก็จะ
ตรวจสอบให้นะคะคำถามที่สองถามว่า Can you talk to each other? แล้วคุณสามารถพูดกับคนอื่นๆได้หรือเปล่านะคะพิล่าก็ตอบว่า yes we use a video chat too นะคะก็คือใช้วิดีโอแชทนั่นเอง we have conversation class ก็คือมีห้องที่เป็นห้องสนทนานะคะ and I ask her question แล้วก็ถามคำถามได้นะคะ where does Kim work แล้วคุณครูที่ชื่อคิมอะค่ะทำงานที่ไหนเขาก็ตอบว่า she work at home ทำงานที่บ้าน in a cafe ร้านกาแฟ or even on holiday หรือแม้กระทั่งวันหยุดนะคะ she just needs computer and the internet นะคะคือทำงานตรงไหนก็ได้ค่ะขอแค่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะ do you like virtual learning นะถามว่าชอบการเรียนแบบเสมือนจริงนี้ไหมนะคะเขาบอกว่า yes it's fun นะคะใช่มันสนุกนะคะ I live in Spain เขาตัวเขาเนี่ยอยู่ที่สเปน but I have lesson in China แต่ว่ามีเรียนที่ประเทศจีนนั่นเองค่ะอันนี้เป็น skill reading and writing เกี่ยวกับ virtual learning เกี่ยวกับพิลล่านะคะที่เรียนกับครูที่สอนออนไลน์ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนในหน้า67นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำศัพท์ในท้ายบทตรงนี้ก่อนนะคะ listen and repeat นะคะไปฟังกันเลยค่ะ Pupil's Book Unit 5 Page 67 1. Listen and repeat 1. Tools 2. Statue 3. Jewelry 4. Board game เป็นยังไงกันบ้างคะออกเสียงตามด้วยนะคะ Tool Statue Jewelry Board game นะคะยังอยู่ที่หน้า67นะคะเป็นเรื่องราวนะคะในเรื่องของ primary source นะคะแหล่งที่มาหรือแหล่งต้นกำเนิดนั่นเองค่ะ read and listen นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแปลเป็นภาษาไทยพร้อมๆกันค่ะ Pupil's Book Unit 5 Page 67 3 Read and listen A primary source is something oldthat tells us about life in the past. It can be an old tool, a statue, some jewelry, or a board game that people had in the past. History books that we read in school are not primary sources. This is because the writers of school books didn't live at the time they are writing about.We can learn about the past by asking questions about primary sources. We can ask, what did people use this tool for? Who made this statue and why did they make it? What is this jewelry made of? How did people play this board game? When we can answer these questions, we learn.About life in the past. จบไปแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาแปลไปพร้อมๆกันค่ะ A primary source is something old that tells us about life in the past. นะคะก็บอกว่าแหล่งที่มาแหล่งต้นกำเนิดบางสิ่งบางอย่างนะคะเก่าแก่และนั่นก็คือเป็นการบอกเราเกี่ยวกับชีวิตในอดีตนะคะ It can be an old tool นะคะมันมีทั้งเครื่องมือเก่านะคะ a statue นะรูปปั้น some jewelry นะคะเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ
or a board game นะคะแล้วก็เกมกระดานนั่นเองนะคะ that people had in the past และนั่นก็คือสิ่งที่คนสมัยก่อนนะคะที่มีสิ่งนี้ในอดีตนะคะ history book that we read in school are not primary source นะคะหนังสือประวัติศาสตร์ที่เราอ่านในโรงเรียนนะคะไม่ใช่แหล่งที่มานะคะไม่ใช่สิ่งเก่าแก่นะคะ this is นั่นเป็นเพราะว่า this is because นะคะ the writer of school book didn't live at the time they are writing about นะคะก็คือผู้เขียนนะคะหนังสือของโรงเรียนนะคะไม่ได้อาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้นก็คือช่วงเวลาในอดีตนั่นแหละค่ะต่อไปค่ะWe can learn about the past by asking. เราสามารถเรียนรู้อดีตนะคะเรื่องราวในอดีตโดยการถามค่ะ Asking question about primary source นะคะถามคำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดแหล่งที่มาต่างๆนะคะ We can ask เราสามารถถามได้ว่า What these people use this tool for? คนใช้เครื่องมือนี้ทำอะไรนะคะ Who make this statue?ใครเป็นคนทำรูปปั้นนี้ and why did they make และเขาทำขึ้นมาทำไมนะคะ what is the jewelry made of เครื่องประดับเพชรพลอยเหล่านี้นะคะทำมาจากอะไรนะคะ how did people play this board game แล้วก็เกมกระดานนี้เขาเล่นกันยังไงนะคะ when we can answer this question เมื่อไหร่ที่เราสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะ We learn about life in the past นะคะเราก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในอดีตได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนในหน้า67นะคะคุณครูฝากการบ้านไว้นะคะในหน้า67ค่ะข้อที่4ใหญ่ค่ะ Answer the question ตอบคำถามนั่นเองค่ะให้นักเรียนขีดด้านหลังแบบนี้นะคะนักเรียนขีดแล้วก็ตอบคำถามนะคะตามที่คุณครูได้แปลให้เด็กๆฟังค่ะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะทำลงในหนังสือของนักเรียนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ